สวัสดีครับ everybody ในที่สุดผมก็ได้กลับมาลงคลิปแล้วเออกลับมาก็ดีแล้วก็นึกว่าตายห่าซะแล้วเห็นแม่งไม่ลงคลิปตั้ง4วันโอ้น้องมันก็ต้องมีไม่ว่างกันบ้างนี่คนเราไม่ได้ว่างตลอดนะเฮ้ยไม่ว่างเหี้ยอะไรเงาเวลาไปทำอะไรขั่วไก่ให้หมากินหรือไงมึงเห็นไหมเนี่ยคนเขารอดูคลิปเนี่ยมึงอยากได้ไหมมันเนี่ยมันเนี่ย ข่วยและในคลิปนี้เราจะมานั่งดักบนหลังคากันจริงๆก็นอนดักแหละนั่งดักเนี่ยไม่เห็นมาแต่ไกลโผล่ไม่ยิงกูล่วงอีกและจุดยุทธศาสตร์ที่เราจะมานั่งดักนั่นก็คือหลังคาโรงรถหลังฟาร์มนั่นเองบอกเลยว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แม่งโคตรลุยดักดักหาแม่มึงอ่ะไม่ปัญญาเล่นไหนไอสัตว์เขาวิ่งยิงกันจะตายหามึงมานั่งดักเอาของควายมึงเป็นเหี้ยอะไรขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำเลดโพชั่นที่ช่วยเพิ่มตังค์ในเกมและประหยัดตังค์ในกระปุกของคุณสามารถเติมอารีน่าแบกเอาง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นๆอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าและโพชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ใน description แล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามาจากช่องของผมนะเขาจะได้มาจ้างผมต่อโอเคปะมาแล้วมาแล้วยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความนั่งไงเดี๋ยวๆอุ้ยอะไรแล้วเปี้ยวนั่นกระเจียวข้าศึกมาไอ้น้องตอนนี้กูอยู่มุมที่ OP ที่สุดในเรื่องแล้วฟาคทำไมบรูขอแก้มือมาอีกรอบนะเพื่อนกูคุมปืนไม่อยู่เสียงสวรรค์ท่านจัดให้ลงไปนอนกองอ้อเยาะตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บของเฮ้ยมีแต่ผมเล่นขวาให้ครับยังจะมีอีกเหรอกูยิงไป2แล้วนะเฮ้ยหัวแตก2เลยนะ What the fuck bro เฮ้ยยิงกันแล้วเหรอเฮ้ยมันยิงกันตรงนี้ดิทางเรื่องครับพี่ซ้ายหนึ่งครับซ้ายหนึ่งสวยนะสวยไปได้เวลาลงไป1-1เอ้าฮู้ฮู้ baby let's go ไอ้เหี้ยโดนยิงเตะไหนขอทราบโอ้โหคนไทยดีเหนือไม่ใช่โกงเหนืออย่านู่นะอย่าอู้นะไอ้น้องเฮ้ยอย่างน้อยๆว่ะโยหัวแตก2ไอ้น้องฮะแมตช์เมื่อกี้แม่งจริงดีว่ะยิงทะลุพุ่มไม้ใส่มันตาย2ตัวแบบมันคงงงอ่ะมันไอตัวสุดท้ายที่ว่าผมยิงอ่ะตัวที่2อ่ะมันน่าจะดูรีพอร์ตดูรีเพลย์แล้วแบบว่าเฮ้ยมีทะลุพุ่มไม้ได้ไงวะมันยังไม่เห็นกูเลยเฮียนี่โปเฮียนี่โปกูเห็นพุ่มไม้ไม่ไหวกูก็รู้แล้วไอ้น้องเดี๋ยวเคลียร์บอร์ดก่อนโปรดยืมไปมือฉันตอนนี้เพื่อนปล่อยกูหมดแล้วไอ้เหี้ยไม่มีใครอยู่กับกูแล้วไอ้สัตว์ Die Alone ไปกูก็โซโล่ซุ่มอยู่ตรงนี้แหละจนจบแมตช์อ่ะการที่ผมมานั่งดักเนี่ยผมรู้ตัวเลยว่าผมอาจจะต้องโดนด่าแน่นอนนะคือแบบมันจะมีไอ้พวกที่แบบว่าเอ้ยอย่าดักไอ้สัตว์เอ้ยกระจายโอ้อยากโดนโพสด่าในเฟซจังเลยยอมรับการเล่นแค่นี้ไม่ได้โพสด่าโอ้เออเกินบางทีคนเราวิ่งยิงต่อไปนะอย่าให้กูเห็นว่ามึงนั่งดักนะไอ้โง่อ๋อโทษทีโทษทีผมบำบัดเรื่องคำหยาบอยู่โทษทีเฮ้ยบอดมันเห็นกูนะมาแล้วมาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วขอโซนก๋วยเตี๋ยวหน่อยเถอะเจอกูเสพวิญญาณไอ้น้องปล่อยไว้งั้นแหละไม่ต้องซ้ำให้มันไปชุบไม่ตายก็ไม่เป็นไรไม่สนของอยู่ละสนไฮไลท์มาอีก2ตัวเฮ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้มันปลาสุ่มมาเพราะมันได้ยินเสียงปืนแต่มันไม่รู้ว่าเราอยู่บนหลังคาใจเย็นแม่งวิ่งหากันในควักเลยอ่ะไอ้เหี้ยมองดีๆนะน้องมองทุกหัวมุมนะน้องมองไปก็ไม่เจอหรอกพี่อยู่บนหลังคาไอ้สัตว์โดนอยู่เม็ดเดียวเจริญพรหุ้ยระเบิดหุ้ยระเบิดเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาไงวะเนี่ยไอ้ตัวเหี้ยเนี่ยไม่ซ้ำไอ้น้องปล่อยไว้ตรงนั้นแหละเฮ้ยเหลืออีก2 what the fuck มาเฮ้ยเอ้าจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูอื้อาจงไม่เห็นกูไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยตีนโผมันได้ยินเสียงมุมนั้นมันเห็นเรานะเว้ยถ้ามันมองดีๆอ่ะเชี่ยคนไทยโจร500โอ้โหแต่ชีวิตเพื่อนมึงโดนกูฉกไปเรียบร้อยแล้ว2คนอย่างน้อยก็คนนึงอ่ะเจอขี้เกียมอย่างกูกัดเข้าไปเป็นไงล่ะมึงมีพิษด้วยขี้เกียมคูราปิก้าอร่อยเหาะเลยเนี่ยมึงในตัวนึงว่ะถ้าเราซ้ำก็ได้2แล้วแต่แบบตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่อยากซ้ำว่ะอยากปล่อยให้แม่งรอดยังไงไม่รู้แต่ก็ไม่ใช่ทุกแมตช์นะฮะที่เราจะเจอคนที่วิ่งผ่านตรงที่เราดักอยู่ตลอดทั้งวันทั้งเวลา
บางทีบางครั้งนั่งดักอยู่3แมตช์ไม่มีใครมาเลยเหี้ยฟาร์มกูมันไม่ชอบบ้านนอกกันเหรอวะเหม็นกลิ่นขี้ควายกันเหรออยู่บ้านนอกคอกนาอยู่กับควายไม่ชอบอ่ะตัวละแสนเลยนะเว้ยวัวควายมันดีๆอ่ะเฮ้ยพวกเด็กเทพตอนนี้เป็นเวลา14นาทีสุดท้ายแล้วนะผมก็ว่าจะออกเพราะมันไม่มีใครมาแล้วแน่นอนแต่เผอิญว่าไอ้ตีที่ยังเหลืออยู่ในแมปเนี่ยมันก็ต้องไปออกทันกับผมซึ่งมันก็ไฟกันอยู่ผมต้องทำยังไงล่ะฮะแม่งเอ้ยอยู่กันนี่เหรอวะนั่งๆๆไอ้ยามน่ะนะช่วยเขาขานป่ะไอ้พวกยามบริการบริการแถวบ้านผมไม่เรียกรปภนั้นเรียกบริการเปลี่ยนจากคุ้มกันคนเป็นคุ้มกันตึกซึ่งแม่งชอบหลับเหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่บอกแล้วไอ้เหี้ยเดินมางี้มึงไม่ใช่บอกแล้วเชียนี่พ่อแกเป็นพ่อค้าอาวุธเลยยังไงวะมีระเบิดแม่งทุกประเภทเลยขาดอย่างเดียวคือมีนิวเคลียร์ไหนดูซิว่าแกมีอะไรโอ้โหโอ้โหเอาเอสเคสมันมาแล้วก็ไปดักไอ้พวกนั้นต่อมันยังสู้กันไม่เสร็จรีบทำเวลาดีกว่าไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ของมันน่าจะไม่ได้เยอะโผล่หัวขึ้นมาจากกลุ่มไอ้ฉันเห็นตัวนี้ไอ้หนูฉันจะได้ซัดแกได้อย่างเต็มข้อวิเจอแล้ววันบูเลตแมกกาซีนลูกบีพีเข้ากระบาลไม่หลับนะกูโยนทิ้งอยากเก็บของผมไม่อยากมานั่งไล่ดูเลยว่ามันมีเพื่อนหรือเปล่าผมอยากเก็บของแล้วว่าไปเก็บของแล้วให้เพื่อนมันวิ่งมาหาแทนได้ไหมอ่ะโอ้เบบี้ let's go พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอรักฉันโอ้ my god ก็3หูฟังดีๆหมวก4 face shield 2ไม่2ก็3อ่ะ2อย่างเนี้ยไหนดูซิว่าแกพกอะไรมาในกระเป๋าของไม่มีเลยสงสัยมันดรอปไว้ดูจากช่องว่างๆแล้วมันดรอปไว้แน่ยังเหลืออีกตีนึงตีที่มันเป็นปรปักษ์กันน่ะยัดเควิ่งมาเถอะขอร้องมึงจะมาไม่มาแล้วของมึงแล้วเวลาจะหมดแล้วกูรีบรูทก่อนมีอะไรบ้างเอามาโตให้ดูไหนดูปืนแกหน่อยสิหนูเอ้ยไอ้เหี้ยมันขโมยปืนหลักมันไปโอ้กูแซดเลยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงครับไอ้หนุ่มโอ้มึงโคตรสำลำก้ำเลยว่ะไอ้ชายจะถึงจุดออกแล้ว1นาที Let's go Let's go ไอเวนตะไลนะขอให้มึงจะเจริญหน่อยเฮียขโมยปืนกูหนีเสนอโคตรดีเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าผมดักแล้วรอดออกไปได้ไหมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็มีเดี๋ยวให้ดูแล้วมันซื้ออะไรไหมอ่ะไม่ซื้อเฮียอะไรเลยเจริญพอละโยม3 2กับ3แม่งเอ้ยพลาดอีกเลี้ยวเหมือนเล่นเอาสปีดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยบทฟาร์มมันจะเยอะมันก็เยอะจริงเว้ยแม่งมากันรัวๆเลยมันยิงใส่ฝั่งไหนวะมองไม่ค่อยเห็นเลยอุ้ยไอ้เหี้ยแขนกูใครยิงมึงวะเพื่อนใช่คนหรือเปล่าวะ Play you shooting at me Play you shooting at me Not bot not bot เฮ้ยใช่ป่าวะไอ้สัตว์คนจริงด้วยไอ้เหี้ยไม่เห็นกูนะไม่เห็นกูนะไม่เห็นกูนะเพราะมันยิงใส่เรามันมีคนยิงใส่เราอ่ะถ้าเป็นในตัวนี้คือมันยิงเราได้เลยจากมุมนั้นอะต้องรอมันออกมาแล้ววิ่งมาให้มันใกล้ๆก่อนนะค่อยยิงถ้ายิงจากตรงเนี้ยไม่โดนแน่นอนหัวมันแข็งแม่งปึกมันวิ่งออกมาแล้วมันวิ่งออกมาแล้วปรับโหมดปืนกลับก่อนเป็นฟูลออโต้มาเลยมันเข้ามาเดี๋ยวมึงเจอกระสุนชุบเลือดสตรีเจ็บแล้วต้องไล่ซ้ำตามสเต็ปเอพิก Let's go ล้มไอ้เหี้ยสวยงามครับผมน่าจะคนละตัวกับตัวที่ยิงผมเพราะว่าไอ้นี่มันไม่รู้จุดผมยังเหลือผู้รอดชีวิตอยู่อีกเพิ่ง23ดักต่อยาวๆฮะจะกว่าจะเหลือ10นาทีสุดท้ายอ้าวแขกไม่ได้รับเชิญจริงๆก็พร้อมเปิดรับนะครับแขกไม่รับเชิญผมชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเดินๆมาโง่ๆเพื่อนเราบอกว่า behind มีคนนะครับแถวๆรถบล็อกผมก็เลยส่องไปดูผมเห็นอะไรฟุ้มๆไหวๆอยู่ตรงนู้นเห็นป่ะเห็นป่ะคุณอาจจะเห็นมันไหวๆอยู่นะฮะนั่นแหละคือคนและผมไม่กล้ายิงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้ายิงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันอาจจะรู้ตัวทางที่รอให้มันเข้ามาใกล้ๆดีกว่าตอนนี้ผมรอมาประมาณ10นาทีมั้งถ้าจะไม่ผิดเกือบ10นาทีได้แล้วมันยังไม่มาเลยตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นมันล่าสุดอะผมจะยิงเรียกมันมาแล้วกันมากินเยื่อหน่อยไอ้หนูข้าพเจ้ารอประทานพรให้แก่เจ้าแล้วมาเลยกูมีหลายพรด้วยไอ้เหี้ยและผลของการยิงล่อมันก็ตามเสียงปืนมาจริงด้วยฮะso many hit so many hitเฮ้ยมันไม่ตายไม่น็อกเลยหรอแม่งกี่ตัวกันวะเนี่ย so many hit so many hit I think 6 or 5 armor I heard him so many hit but he not dead not knocked down man but he so fucking low
I have a one last magazine. Be careful. I think he has two guys. Be careful. Right side, right side. จัดการเลยอีหนูแกทำได้ป่าไปI cannot see him. I cannot see him. I hit him. One hit. One hit. One hit. Max สุดท้ายแล้วเหี้ย Ammo. Ammo. One last magazine. Fuck. I knock him. I knock him. Yes. Down like a dog shit, bro. Fuck my leg. I have to repair my leg. Ah. Oh, one more. One more.แอมรีแพร์ออเดทโอ้ช let's go baby และในที่สุดเราทั้งคู่ก็ล้มแคนใหญ่ได้แล้วนะครับมันใหญ่จริงๆนะเว้ยตัวที่ผมยิงได้เนี่ยแม่งเกาะฮ่าเวนก็ว่าทำไมเจาะ3ยิงไม่ค่อยเข้าเลยแถมเพื่อนผมยังเก็บไปอีก2นะฮะไม่แน่2ก็1แต่ผมเห็นศพทั้งหมดแล้ว3 4มั้งผมเก็บไป3ถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้เลยทีเดียวใช้ได้สำหรับมือใหม่ที่หัดดักนะ Nice to play with you bro Nice to play with youYeah, good luck, dude. Have fun. I'm so really happy. Good luck. Huh? ผมแถมให้อีก1แมตช์ละกันนะฮะเป็นแมตช์ที่ผมอัดไว้แต่มันเป็นแมตช์ที่ผมกับเพื่อนคุยกันนะครับเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเกมอาจจะดูไม่ถูกใจสำหรับคนที่อยากมาดูเกี่ยวกับเกมโดยเพียวๆนะฮะแต่ถ้าใครชอบแนวแฟนชิพมีแต่ภาพคุยกันเล่นเฮฮาอาจจะถูกใจแน่นอนกูแบบกูเงียบไว้อ่ะคือมีได้ไงเนี่ยเหี้ยแต่ทำกับถ้าเอาจนครบ3ชั่วโมงแล้วกูให้ปาดคอกูเล่นอ่ะปล่อยเขาเรียกว่าเนี่ยสเปิร์มมึงแบบเท่าถังน้ำเท่าขันน้ำเลยนะมันไม่มีด้วยพี่ถ้าเล่าให้มึงฟังอ่ะว่าเนาะมึงก็ยังรู้ว่าอะไรเงี้ยเพราะมึงไม่ได้นี่ไงแต่คนที่ไม่เคยทำหรือเคยอะไรมากูหรอแบบกูฟังเรื่องคนมาเออมันเวอร์แบบเออ3ชั่วโมงไอ้เหี้ยมึงทำหนังยาวเลยได้ไหมไอ้สัตว์ Avenger Endgame เนี่ยมึง Endgame ได้เลยไอ้เหี้ยเออแม่งพาโดนนั่งนั่งแบบนั่งเอาอัญมณีมาดีดลูกแก้วกับพวกไอรอนแมนได้เลยเออ3ชั่วโมงไอ้เหี้ยมึงเอานิ้วเหย่เล่นมั้ยเค้าเรียกแก้วป่ะเออที่เราเอานิ้วยัดเข้าไอ้เหี้ยฮะกี่กูอร่อยแล้วไอ้เหี้ยกล้ามเนื้อทำมาจากทองคำขาวไอ้สัตว์ครับแบบสับเหมือนไฟเอ็มอ่ะแบบครอบครัวแบบเออไปเจอคนละเกียร์มันเป็นหลานไหมเป็นลูกไหมอ่ะแล้วก็เรียกลุงเรียกพ่อกูนึกว่าลุงชีวิตจริงกูนึกจะโอ้โหลุงจะเล่นซะแล้ว NDR ไม่ใช่โอ้โหกูตกใจแล้วนะกูคิดถ้ามึงจะถึงจริงๆแบบนั้นนะกูบอกเลยว่ามึงต้องไปกับ4-5น้ำขึ้นไปมึงถึงแบบ3ชั่วโมงหนึ่งน้ำเละมึงโคตรว่ะโคตรไรเหี้ยมึงฟังคำกูนะไอพี่ศึกษาก็สอนมาว่าน้ำเละจะแตกเร็วเสมอมึงฟังไว้แต่มึง3ชั่วโมงนี่กูอึ้งขึ้นคอเลยถามมันได้มันหนีว่าไงไอ้เหี้ยสร้างตำนานนี่สร้างตำนานเออตำนานสองคนเลยไอ้เหี้ยมึงกับบักเทียนดูคนถึงมึงเซ็กแล้วเฮ้ยบักมึงเทียนมาตั้งแต่หนิดยังบอกเพลงไอ้เหี้ยหนิดยังไม่รู้เลยว่าหนิดคืออะไรเหี้ยยังแบบดูทีวีตอนโน้ตเลยสัตว์เทียนมาสิบเทียนมาตั้งแต่8ขวบไอ้เหี้ยตอนนี้20ไอ้สัตว์ประสบการณ์เทียนรวมกันมากกว่า12ปีพ่อขอตังค์หน่อย 20,000 ฮัลโหลพ่อไม่รู้ผมอยากซื้อการ์ด BNK พอดีโอนไว้ผมเลยนะ 20,000 มีได้ 30,000 ก็ได้โอเคครับว่าแล้วก็วางโดยที่กูเห็นจอมมืดอยู่เลยกูยังเห็นมึงวางกระโปรงเลยพองตายขอกัน 20,000-30,000 ขอเป็นแบงก์กาโม่เลยได้อีกทีอ่ะนี่พี่บอลนี่แบบการ์ดแท้เลยนะพี่แบบผมไม่ให้ใครจับโดนน้ำก็ไม่แบบเปียกไม่ละลายพี่เห็นมึงเดินไปตอนที่เขาเข้ามาขายพวกการ์ดพวกอะไรที่แบบขายของที่คนนอกที่โรงเรียนให้เอาเข้ามาขายพวกสร้อยพวกเฮียอะไรอ่ะพี่ยังเห็นมึงเดินไปเรียกเป็นบีนคีฟูดี้การ์ดกากใบละ20อยู่เลยเฮียมึงจะซื้อของโป้งหาโป้งซื้อไปเป็น 2-3 หมื่นกูเห็นเหมือนเอากระดาษ A4 กากมาทำเหมือนกระดาษทิชชู่ไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยกูยอมใจไม่เผื่ออะไรวะไอ้เหี้ยจิบไวน์เป็นลังกูยังเห็นถ่ายลงสตอรี่เบียร์ซังเลยไอ้เหี้ย
นี่มันเหมือนเราแบบดูโง่ขนาดนั้นเลยหรอไอ้เหี้ยแบบมือสองแม่มึงไม่ขี่มือหนึ่งเอาดิมากเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยต้องกูถามหน่อยว่าซื้ออันสิบห้าไอ้เหี้ยเงียบเงียบเลยกูอ่ะมันตัวท็อปมันหมดนะพี่ตัวท็อปแม่งเยอะแยะไอ้สัตว์บอกหมดโอ้โหถามคนเล่นรถไอ้เหี้ยโอ้ยถ้าใส่ไม่เป็นก็ให้ร้านอันนี้พี่ใส่เองพี่ทำเองหมดเลยอย่างงี้กูจะขิงอะไรกูอีกอ่ะอยู่บ้านลุงยังยังทางพี่ใหญ่ดีเลยพี่ซื้อเท่าไหร่เลยกูบอกไปเลยกูไม่บอกมันว่ากูสั่งเลยเก็บเงียบดีกว่าครับเพราะมันถูกมันคุ้มจัดเลยใช้อย่างนานหน่อยเฮียปล่อยให้มันเป็นไปซื้อแบบเส้นละพันแปดไอ้เหี้ยเก่งกว่ากูอ่ะมึงก็เป็นเก่งต่อไปเฮียหน้าหน้าโมโหอย่างนึงนะแม่งลง TikTok อ่ะเกมที่เล่นประจำมีเอพิกเนี่ยกูอ่ะมึงไปเล่นตอนไหนไอ้เหี้ยแล้วไอ้ตัวที่แม่งปล่อยให้มันยิงอ่ะแม่งเดินช้าๆไอ้เหี้ยแบบทีของกูไอ้เหี้ยแม่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิงกูกะจะอวดจะอ้างอะไรแม่งพอประมาณนะฮะกะอวดสุดเลยไงไอ้เราก็มีคนคีโมให้ฟังอยู่ทุกวันด้วยกระชินเลยแหละอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็โมเก่งลำบากเลยไอ้นี่ก็ไม่ยอมแพ้ด้วยว้าวุ่นเลยกำลังใจเด็กอ่ะกำลังใจดีของทุกเจ้าผู้ใหญ่ไอ้สัสเออไอ้จากวันนั้นขำยิ้มยิ้มขำๆนะพวกเราไอ้ยาหน้าเข่งกันเลยไอ้สัสเอ้ยมึงเชื่อมาตอนแบบมันพูดแต่ละอย่างกูแบบกูอยากนั่งข้างมึงแล้วกูสกิดมึงเป๊ะๆไอ้เหี้ยมันเอาหน้าถามไปเนี่ยเรื่องเราจากความมืดไอ้เหี้ยเรื่องเราจากความมืดไอ้หลุมเบียวไอ้เหี้ยความเบียวไอ้สัตว์เรื่องเราจากความเบียวไอ้เหี้ยกินวายเปิดไปเจอหวังข้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูขาเออกูไปกินวายไอ้เหี้ย